สวัสดีพ่อแม่พี่น้องหลายนะครับวันนี้เรามีนโยบายมาเสนอชาวศรีปทุมนโยบายแรกนะครับเราจะลดเวลาเรียนให้เหลือแค่1ชั่วโมงครับมีอีกไหมและนโยบายที่2เราจะให้ผู้ชายที่เนี่ยสละโสดครับสุดท้ายนี้นะครับเราจะให้มองศรีปทุมลดค่าเทอมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้พบกับรายการที่มีชื่อว่าเชฟพูดแบบผมมาวินพักเนี้ยโกรธครับผมตั้งโอพักนี้ไม่มีตังครับเฮ้ยไม่ได้หรอไม่ได้และช่วงนี้นะครับก็จะใกล้ถึงวันที่สำคัญที่สุดของคนในประเทศไทยกันแล้วครับวันอะไรครับโอ้โหแต่งตัวมาขนาดนี้ถามได้ก็วันสงกรานต์ครับโอ้ลอยลอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วันเลือกตั้งนั่นเองครับผมเดี๋ยวๆๆมันจะดีใจอะไรกันขนาดนั้นใช่รอเกือบ5ปีอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้และวันนี้นะครับเรามีคำถามมาถามเด็กศรีปทุมครับถ้าคุณไม่เลือกตั้งคุณจะเลือกอะไรเลือกพิธีกรใหม่ครับฮะไม่ได้ไม่ได้ตกงานแล้วน่ะไม่เอาเชฟวุ๊คอปเลือกเราออกจากงานเรียนนะก็อยากนอนอยู่เฉยๆนอนอยู่บ้านอะไรเงี้ยดูซีรีส์ผู้จัดการอยู่ข้างนอกไงเลือกเวลาว่างให้ตัวเองครับเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยครับทำแต่งานมีแต่โปรเจกต์รู้สึกว่าเหนื่อยอยากมีเวลาว่างบ้างขอเลือกคนถามได้ไหมคะคนถามคนไหนเลือกขอเป็นมาวินแล้วกันค่ะผมไปเลือกเบอร์ครับเบอร์ตองถ้าไม่เลือกนายกผมก็คงต้องเลือกใครสักคนคนหนึ่งคนดีๆครับคนดีๆไปทำอะไรฮะเขาไปนอนหลับในสภาครับเลือกไปทำบุญดีกว่าสาธุก็คงไม่เลือกใครเลยไม่เลือกใครเลยเพราะว่าเลือกไปกระเถานั้นเลือกผู้ชายค่ะผู้ชายหล่อเลือกคำตอบของหัวใจค่ะนอนเฉยๆพอจะพยายามตื่นให้ทันนะคะจะพยายามตื่นให้ทัน5โมงเย็นตื่นไปทำอะไร5โมงเย็นเนี่ยเอาไปเลือกตั้งไงไม่เลือกตั้งเลือกอะไรใช่ปะเลือกพรรคแดเนียลเลือกพรรคจีฮุนเลือกพรรคอูจินเลือกถ้าไม่เลือกตั้งหรอเลือกกินกินอย่างเดียวถ้าเลือกตั้งไม่เลือกนายกจะเลือกอะไรผมรบกวนขอเลือกเป็นทำความดีให้ประเทศละกันครับโดยการที่เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็ถือว่าเป็นความดีอย่างนึงให้ประเทศนะโอ้โหก็ทำตัวเองให้ดีขึ้นอาจจะตื่นเช้าขึ้นแบบว่าเอาเวลาที่เราตื่นสายๆเนี่ยเอาไปทำอะไรที่มันมีประโยชน์โอ้โหดูดีมากเลยถ้าไม่เลือกตั้งหรอกค่ะก็เลือกเธอแล้วกันก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะให้ไปเลือกตั้งนะคะเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยก็สำคัญจริงๆมันสำคัญหลายอย่างนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ไปเลือกตั้งครั้งนึงเนี่ยมันอาจจะส่งผลอะไรหลายๆอย่างในอนาคตได้ค่ะอยู่กับธรรมชาติป่าไม้สมุนไพรเลือกคนคุยครับเฮ้ยคนคุยแบบไหนแบบไหนอยากได้แบบไหนอยากได้แบบน่ารักน่ารักเลือกของกินค่ะกินอย่างเดียวชีวิตนี้ต้องทำอะไรละกินอย่างเดียวไปหาแล้วแฟนเฟิร์นกินจนอ้วนแล้วขอเลือกผู้ชายได้ไหมครับเดี๋ยวนี้ผู้ชายในปัจจุบันไม่โอเคเลยครับหมดตอนแล้วครับต้องการคนใหม่ครับเรื่องของกินค่ะเรื่องของกินนี่คืออาหารอ้าวไม่เหมือนที่เตรียมไว้เลยของไอซ์ก็น่าจะอะไรเดียวเลือกเธอแล้วกันฮะเลือกเธอหวานเจี๊ยบไข่ตาลก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกๆคนนะครับได้ไปลิ้มลองเกี่ยวกับได้ไปเปิดประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งว่ามันจะเป็นแบบไหนใช่เพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกด้วยที่จะได้เลือกตั้งก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้ไปสัมผัสบรรยากาศการเลือกตั้งว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแล้วก็ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองให้ดีที่สุดละกันค่ะเพราะว่า1เสียงเนี่ยคืออะไรวะก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่า1เสียงก็รวมกันก็เป็นหลายล้านเสียงของประเทศเราก็ออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะครับผมเพราะว่าอนาคตนะฮะอยู่ที่พวกคุณครับคือมันเป็นสิทธิ์ของเราอ่ะสิทธิ์ของเราเลยคือแบบสิทธิ์ที่เราแบบประชาชนก็ตายที่เราจะได้เลือกสิ่งที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอยากให้แบบทุกคนไปเลือกตั้งนะเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเรามันจะได้ไม่เสียสิทธิ์แล้วก็เพื่อประเทศที่มันที่ดีกว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยพร้อมมากน้อยแค่ไหนในการเลือกตั้งวันที่24นี้พร้อมมากที่สุดถึงที่สุดแน่ใจว่าพร้อมนะครับโอ้พร้อมมากพร้อมมากครับผมคือเราอยากเห็นประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่มันดีขึ้น
นะครับผมเพราะว่าหลังจากนี้มันมีความสำคัญตรงที่อายุรุ่นเราเนี่ยอีก 4-5 ปีต่อไปนี้มันคือรัฐบาลนี้24นี้นะครับมีสิทธิ์แล้วรีบใช้สิทธิ์นะครับก่อนจะเสียสิทธิ์นะจ๊ะเลิกลุงกันนะครับเฮ้ยเชฟพุทธเป็นยังไงบ้างของกับเด็กศรีปทุมครับก็บอกเลยนะครับว่าแต่ละคำตอบเนี่ยรู้สึกว่ารายการนี้อาจจะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับสุดนะผมบ้าไม่งอแหมวันที่4นี้นะครับอย่าลืมแพ้สิทธิ์นะผมสิทธิ์อะไรวะพี่เอ้าก็นี่ไงสิทธิ์เลือกตั้งอ๋อ24เหรอ24แล้ว24ใช่นะครับเลือกพรรคที่ใช่เลือกคนที่ชอบพรรคนี้ก็สดนะครับเลือกได้อ่ะก็สดเหมือนกันนะว่ากี่วันจนไหมอ่ะชอบแย่งเล่นหน่อยดินะครับอย่าลืมนะครับดูคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยอย่าดูเฉยเข้าใจไหมช่วยๆกันหน่อยพอมาไปแล้วไปหน่อย